วันก่อนมีพระราชพิธีมิสซาถวายพระพรก่อนที่จะมีการฝังพระบรมศพควีนอลิซาเบธที่2ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็พระบรมวงศานุวงศ์ชื่อพระวงศ์ชั้น1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่ก็ไปร่วมพระราชพิธีกันอย่างคับข้างกันนะครับค่ะแน่นอนค่ะเจ้าชายแฮร์รี่ก็ไปด้วยไปค่ะมาด้วยค่ะมาร่วมด้วยค่ะเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะเจ้าชายแฮร์รี่ไปปรากฏตัวพร้อมๆกับเมแกนมาร์เคิลนะคะ Duchess แห่ง Success ด้วยนะคะก็มาทั้งสองพระองค์แห่ง Success ใช่ค่ะไม่ได้เป็นเจ้าหญิงนะค่ะโอเคมาด้วยกันก็สายสะพายแต่เป็นสะพายที่กับพระบรมวงศานุวงศ์ก็ดูเหมือนจะไม่กินเส้นกันพูดกันเป็นพื้นฐานนะก็มีการมองกันเช่นนั้นค่ะด้วยเหตุที่ Duchess แห่ง Success หรือเมแกนหรือชายาหรือคัญญาของแฮร์รี่ของเจ้าชายแฮร์รี่ค่ะไม่ค่อยกินเส้นกับพระบรมวงศานุวงศ์และรวมถึงควีนอลิซาเบธที่2ด้วยก็เป็นที่รู้กันข่าวๆออกในเกาะอังกฤษเป็นระยะรู้กันทั้งโลกกันนะครับก็สิบออกมาเป็นระยะดังนั้นเมื่อปรากฏภาพดังต่อไปนี้จึงทำให้เกิดอาการอึ้งๆกันเป็นแถวแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่เกาะอังกฤษยันประเทศไทยเลย ไปดูภาพอะไรครับทำไมภาพดังต่อไปนี้จึงถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหลือเกินเห็นไหมครับเห็นไหมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นภาพจากพระราชพิธีมิสซาถวายพระพรก่อนการฝังพระบรมศพค่ะแฮร์รี่ยืนอยู่ข้างหลังกษัตริย์ชาวที่3ก็คืออยู่ข้างหลังเสด็จพ่อใช่ค่ะข้างข้างแฮร์รี่ก็คือเมแกนใช่ค่ะสังเกตสีหน้าสีตาของเมแกนสักนิดสิครับถ้าไม่ชัดไปดูภาพที่2ครับไปดูภาพที่เห็นไหมฮะซูมก็ไปใกล้ๆเลยถ้าซูมใกล้ๆดูชัดๆแบบนี้นะคะจะเห็นนะคะว่ามีน้ำตาเอ่อรินออกมาด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเห็นว่าเครื่องสำอางเนี่ยแบบโดนเครื่องสำอางแล้วมันก็มีออกมาเป็นร่องรอยเปื้อนเมคอัพเปื้อนใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาที่ร้อนออกมานั่นเองสรุปอีกทีนะสังคมอังกฤษเขาอึ้งเลยอึ้งเมื่อได้เห็นภาพเมแกนหลั่งน้ำตาอาลัยควีนอลิซาเบธที่2ค่ะยิ่งใครที่ได้ติดตามข่าวพระราชวงศ์อังกฤษมาโดยต่อเนื่องนะก็จะยิ่งมีคำถามอยู่ในใจเยอะแยะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะสังคมไทยที่ติดตามเรื่องราวพระราชวงศ์ทางฝั่งอังกฤษติดตามเรื่องของเมแกนก็มีคำถามเยอะเขาถามกันอย่างไรคำตอบคืออะไรผมขออนุญาตข้ามมานะครับไปกันที่อีกหนึ่งภาพดีกว่าไปกันที่อีกหนึ่งภาพดีกว่าค่ะอีกหนึ่งภาพนะคะที่ถูกพูดถึงกันเยอะค่ะแต่คราวนี้เป็นเรื่องของความน่ารักน่าเอ็นดูค่ะเป็นความงดงามของชีวิตราชวงศ์นะในภาพจะเห็นใช่ไหมครับค่ะในภาพจะเห็นใครเอ่ยจะได้เห็นซ้ายมือสุดก็คือเจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลใช่ค่ะพระธิดาของเจ้าชายวิลเลียมค่ะถัดไปโตกว่าสักนิดนึงก็คือเจ้าชายอะไรเอ่ยเจ้าชายอะไรเอ่ยที่เป็นพี่ชายของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์นะครับค่ะใครเอ่ย นะโอเคถัดไปก็น่าจะเป็นเสด็จพ่อน่าจะเป็นเจ้าชายวิลเลียมนะค่ะแล้วก็ถัดไปซึ่งตกเฟรมภาพนั้นก็จะเป็นเจ้าหญิงแคทเธอรีนค่ะก็ไปร่วมในพระราชพิธีมิสซาถวายพระพรก่อนที่จะฝังพระบรมศพเช่นกันนะครับดูสีหน้าสีตาของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์แห่งเวลซ้ายมือสุดสักนิดสิครับค่ะสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะใช่ค่ะเขาว่ากันว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เนี่ยเป็นหลานสาวคนที่หน้าตาเหมือนกับควีนอลิซาเบธที่2สมัยยังทรงพระเยาว์มากเหลือเกินอย่างแกะกันมาเลยเขาว่ากันอย่างนั้นรูปทรงหน้าค่ะแล้วเขาก็ชมกันนะว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ค่อนข้างจะโตเกินวัยความคิดความอ่านค่อนข้างจะเกินวัยจริงๆนะค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งสิครับอีกภาพหนึ่งอาจจะเห็นชัดขึ้นนะคะเจ้าหญิงชาร์ลอตต์กับเจ้าชายจอร์จเมื่อสักครู่ผมตั้งประเด็นใช่ไหมครับหลายคนก็ตั้งคำถามสีหน้าสีตามันบอกอารมณ์ไหนของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์แต่ภาพนี้ชัดค่ะแต่ภาพนี้ชัดเลยค่ะ
จ้าหญิงชาร์ลอตทรงกันแสงใช่ทรงกันแสงอันนี้จะเห็นภาพชัดนะภาพชัดเลยนะคะมือที่ขึ้นไปปิดตานะคะเจ้าหญิงชาร์ลอตกับสมเด็จพระเจ้าปัจจิกาเนี่ยค่ะค่อนข้างจะผูกพันกันเยอะมากใช่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมากเป็นพิเศษผูกพันกันเยอะมากเอาละครับเราจะปิดท้ายเรื่องของราชวงศ์อังกฤษด้วยภาพดังต่อไปนี้ครับค่ะโอเคนี่คือภาพกษัตริย์ชาวที่3นะครับใช่ค่ะสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ค่ะกษัตริย์ชาวที่3ได้แหละนะครับกษัตริย์องค์ใหม่นะฮะดูดวงตากล้องเนี่ยซูมไปที่พระพักตร์ของกษัตริย์ชาวที่3ค่ะเห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าทรงกันแสงทรงกันแสงทรงกันแสงก็ผ่านการหลั่งน้ำตาไปแล้วล่ะใช่ตาดิฉันดวงตาแดงบอกองค์ภาวะอารมณ์ของพระองค์ได้เป็นอย่างดีค่ะนะครับเป็นนิสสิ่งอื่นใดภาพชุดภาพนี้ภาพชุดนี้ไฮไลท์อยู่ที่เมแกนหลั่งน้ำตาอาลัยควีนค่ะเล่นเอาอึ้งกันทั้งเกาะอังกฤษทั้งโลกเขาก็อึ้งหมายถึงคนที่ติดตามเรื่องราวข่าวคราวของพระราชวงศ์อังกฤษมาโดยตลอดก็วิพากษ์วิจารณ์ได้รับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเมแกนกับพระราชวงศ์อังกฤษรับทราบกันตามนี้ถามว่าเอาข่าวนี้มาบอกกล่าวด้วยพระประสงค์อะไรไม่มีไม่มีพระประสงค์อ่ะนะโอเคมาบัด